ใครอยากให้ออกแบบสีแดงหน่อยๆใส่พริกป่นลงไปอันนี้เรื่องจริงนะคะใช้มือลวบๆเอาคือแบบไม่ต้องนวดอะไรมากมายให้แป้งเข้ากันได้พอจบสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องไมซ์สะใภ้ตุรกีนะคะวันนี้มาชวนทำขนมปังตัวนี้กันค่ะสำหรับคนแพ้ยีสต์นะคะหรือว่าสำหรับคนที่เบื่อเขาเรียกว่าเบื่อความนุ่มนวลเบื่อแบบเบื่อความที่มันเป็นแป้งอะนุ่มๆนวลๆอาจจะอยากกินอะไรแปลกใหม่ลองสูตรตุรกีดูไหมคะตัวเนี้ยทำแค่5นาทีก่อนเริ่มทำนี่อุ่นเตาอบก่อนเลยนะคะที่ไฟ180องศาถ้าใครเป็นเตาใหญ่แต่ว่าถ้าใครเป็นเตาเล็กนะคะก็อุ่นที่150 160ก็พอบอกเลยว่าตัวเนี้ยมันจะแบบกรอบมันจะไม่กรอบนอกมันจะกรุบกรุบนอกนิดนึงแต่ว่าข้างในเนื้อเขาจะแบบนุ่มๆเค็มๆคล้ายๆเนื้อเค้กแต่เป็นเนื้อเค้กที่แห้งแต่บอกเลยว่าอร่อยเพราะว่ามันจะมีชีสมีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสูตรของคนตุรกีค่ะทำแค่5นาทีเท่านั้นแล้วส่วนผสมเนี่ยหาได้ทุกอย่างในบ้านซึ่งมีนาใช้ไข่ใบเดียวลองทานดูนะคะเป็นแบบยามน้ำชายามว่างหรือว่าใครอบเสร็จนะคะร้อยเขาเย็นเอาแช่ช่องแข็งพอจะเอามาทานออกมาอุ่นได้หรือว่าทานตอนที่เขาแบบพักไว้ให้เย็นแล้วเอาไว้ในอุณหภูมิห้องประมาณ1วันหลังจากนั้นเอามาทานก็ยังอร่อยเหมือนเดิมอยากให้ทุกคนลองนะคะใครที่แพ้ยีสต์เนี่ยไม่ควรพลาดสูตรนี้ถึงไม่แพ้ยีสต์ก็ไม่ควรพลาดสูตรนี้เช่นเดียวกันทำกันเลยนะคะวันนี้มีไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์ไหนก็ได้เบอร์2มีนาใช้เบอร์2เนี่ยละค่ะวันนี้มาทำบนโต๊ะกันนะเพราะว่ามันไม่มีแสงบนเคาน์เตอร์มันไม่มีแสงค่ะเอาแต่ไข่ขาวก็ได้หรือว่าอะเอาไข่แดงไว้หน่อยนึงเนี่ยมีนาเอาไข่แดงไว้นิดเดียวโฟกัสบ่นี่มีนาเอาไข่แดงไว้นิดเดียวค่ะเพื่ออะไรจะได้เอามาทานหน้าขนมเนี่ยค่ะแบ่งมานิดเดียวเราจะได้ไม่ต้องตอกใบใหม่เนี่ยค่ะใส่ลงไปในนี้ไข่ไก่1ฟองนะน้ำมันพืชค่ะน้ำมันพืชเนี่ยครึ่งถ้วยตวงตัวเนี้ยมันต้องใช้นะคือจะใช้เกือบครึ่งถ้วยตวงก็ได้ใช้เค้าเรียกว่าอะไรนะอันนี้มันเสร็จ1ส่วน2ถ้วยตวงใช่ไหมใช้เสร็จ1ส่วน3ถ้วยตวงก็ได้แต่ยังไงก็ต้องใช้เพราะว่าเขาจะช่วยให้ขนมปังเนี่ยมีความฟูโยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตอันนี้สำคัญนะคะใครที่ทำโยเกิร์ตไม่เป็นนะคะควรไปทำโยเกิร์ตรสธรรมชาติเนี่ยล่ะค่ะครึ่งถ้วยตวงเขาจะช่วยให้ขนมปังเนี่ยเขาจะช่วยให้ขนมปังเนี่ยมีความนุ่มขึ้นนี่มีนาก็บอกเทคนิคหมดนะอาบตัวเองทั้งหลายใส่ลงไปแบบนี้น้ำตาลทรายค่ะ1ช้อนชาตัวนี้จะออกเค็มนะเกลือป่น1ช้อนชาครึ่งได้หรือ1ช้อนชาก็ได้แต่ว่ามีนาจะใส่แต่ว่ามีนาจะใส่ชีสลงไปด้วยชีสมีนามีความเค็มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมีนาจะใส่ไปแค่1ช้อนชาเท่านั้นถ้าใครไม่มีชีสที่จะใส่นะคะก็ใส่ไป1ช้อนชาครึ่งทิ้ง ในมือนี่ทิ้งไปแล้วนะเสร็จแล้วจ้ะคนที่อยากเท่ากันมีเท่านี้แหละไม่มีอะไรมากใช้เนยละลายได้ไหมคะใช้ได้ค่ะแต่ไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าถ้าเขาเย็นแล้วอ่ะตัวเนยเนี่ยมันจะมีความแข็งอ่ะใช่ฮะแค่นี้แหละผงฟู1ช้อนชาใส่ลงไปตัวนี้ไม่อยากให้ฟูมากนะคะอยากให้แบบมีความกรอบมีความกรึบเล็กน้อยแล้วก็ใบพาสลีย์ค่ะใบพาสลีย์เนี่ยหั่นฝอยจะเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เราต้องการมีนาไม่แนะนำให้ใช้ต้นหอมนะมันจะมีกลิ่นที่ขึ้นมาเยอะมากใครจะใช้ผักชีลาวก็ได้ผักชีก็ได้แล้วแต่ใส่ลงไปนี่ค่ะตัวชีสมีนาใช้เฟต้าชีสนะคะจริงๆแล้วจะใส่เป็นไส้ก็ได้หรือใส่ไปในเนื้อขนมปังเลยก็ได้เดี๋ยววันนี้ใส่ไปในเนื้อขนมปังเลยละกันบดอย่างนี้ใช้เท่าไหร่ประมาณครึ่งถ้วยตวงค่ะใส่ลงไปเลยใครไม่มีไม่ต้องใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ไม่ร่อนด้วย1ถ้วยตวงแล้วนะคนเห็นไหมใครอยากให้ออกแบบสีแดงหน่อยๆใส่พริกป่นลงไปอันนี้เรื่องจริงหนึ่งแล้วนะไม่ร้อนด้วยแป้งสาลีอเนกประสงค์หรือแป้งขนมปังได้หมดนะคะไม่มีปัญหา
ใส่ลงไป2แล้วนะจ๊ะมองไม่เห็นใช่ไหมมองไม่เห็นใช้มือลวบๆนะคะใช้มือลวบๆเอาคือแบบไม่ต้องนวดอะไรมากมายให้แป้งเข้ากันได้พอจบเนี่ยทำแบบมีนาอย่างเงี้ยลวบกดลวบกดเย็นแล้วก็อร่อยนะคือแบบว่าไม่ต้องทานตอนร้อนๆก็อร่อยได้แล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมคะว่าเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้นี่เนื้อเขาจะเป็นแบบนี้นี่ไม่เหลวคือเนื้อไม่คือเนื้อเนี่ยค่ะไม่เหลวแต่ไม่แข็งเขาจะมีความแบบความเค็มของชีสนะคะใส่ไส้อะไรตรงกลางก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นวดให้ผงแป้งเนี่ยหมดไปไม่ชอบกินผักค่ะไม่ใส่ผักได้ไหมไม่ใส่ผักก็ได้ค่ะใส่แครอทขูดก็ได้นะถ้าใครแบบว่าอยากให้มีสีส้มอ่ะเสร็จแล้วมีนาก็มาผิดมุมเนาะไปมุมนู้นนะแล้วมันก็มืดอ้าวมาค่ะเราก็แบ่งเป็นก้อนเล็กๆนะคะคือเราอยากทำเป็นแบบไหนเราก็ทำอ่ะเนี่ยมีนาก็แบ่งเป็นก้อนประมาณผลมะนาวอะค่ะผลมะนาวบ้านเราแล้วมีนาก็จะใส่ไส้แต่ว่าไส้ที่มีนาจะใส่เนี่ยเขาเรียกไคมักค่ะที่เมืองไทยไม่มีขายหรอกมันเป็นหัวนมก่อนที่เขาจะเอามาทำเนยตัวเนี้ยมันเป็นหัวนมก่อนที่เขาจะเอามาทำเนยมีนาเคยไปทานที่ร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งแล้วเขาใส่เข้าไปข้างในซึ่งมีนาชอบมีนาก็เลยเอามาทำจะใส่เป็นไส้ชีสหรืออะไรก็ได้ค่ะแต่ว่ามีนาใส่เป็นไส้ไคมักบอกเลยไคมักเนี่ยมันคือการต้มนมดิบพอเขาสุกใช่ไหมพอเขาเดือดมันจะลอยอยู่ข้างบนเนี่ยค่ะเนี่ยเขาเรียกว่าตัวไคมักหรือใครที่ทำโยเกิร์ตอะค่ะแล้วมันจะมีหัวข้างบนอะไอตัวนั้นแหละเขาเรียกว่าไคมักตัดหัวไขมันข้างบนนะคะตัวนั้นอร่อยมากวางบนถาดเลยค่ะถาดเนี่ยทาด้วยน้ำมันหรือว่าทาด้วยไขมันก็ได้เป็นไง5นาทีเสร็จไม่ต้องแบบว่ามาถามมีนานะว่าถ้าทำแล้วแช่ตู้เย็นเช้าเอามาอบได้ไหมคะมันทำแป๊บเดียวค่ะทำตอนเช้าแล้วอบเลยก็ได้ค่ะมันไม่จำเป็นต้องแบบว่าไอ้นี่หรือว่าใครทำเสร็จแล้วคืออบเสร็จแล้วแล้วเอาแช่ตู้เย็นไว้เช้าเอามาอุ่นก็ยังอร่อยเหมือนเดิมค่ะมีนาทำเป็นก้อนยาวๆก้อนเล็กนิดนึงด้วยเพราะว่าเวลาลูกกินจะได้กัดแค่คำสองคำสองสามคำอะไรอย่างเงี้ยใครจะปั้นเป็นก้อนกลมๆเลยก็ได้ค่ะอย่างเงี้ยอ่ะปั้นเป็นก้อนกลมๆเลยแบบนี้นะคะแค่นี้เองแล้วก็วางไว้ที่ถาดแบบนี้เสร็จแล้วนะคะได้เท่าไหร่เนี่ย2 4ได้17ชิ้นเนี่ยค่ะไข่แดงที่เราทำไว้อ่ะที่เราแบ่งไว้อ่ะทาไข่แดงผสมนมค่ะทาลงไปเลยค่ะใครอยากได้สีเข้มนะคะผสมนมน้อยหน่อยใครอยากได้สีจางผสมนมเยอะหน่อยแค่นี้เองเสร็จแล้วอบนะคะมีนาอบที่ไฟ180องศานะเตาอบใหญ่นะคะ180องศาไฟบนล่างจะเปิดพัดลมหรือไม่เปิดพัดลมก็ได้ตัวนี้มันไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าใครเป็นเตาอบเล็กแอร์ไฟเยอร์มาอบลมร้อนอย่างเงี้ยค่ะก็อบที่ไฟ160ได้นะคะกี่นาทีต้องดึงออกมาดูเอาเองนะจ๊ะว่าเขาเหลืองได้ที่หรือยังเท่านั้นเองอบเลยนะไปเดี๋ยวจะให้ดูอากาศข้างนอกมันหม่นมากเลยมีนาเลยต้องมาทำที่โต๊ะนี่นะคะข้างนอกแบบมันหม่นมองมีนาแบบมองกันไม่เห็นมองกันไม่เห็นมองกันไม่เห็นมันไม่มีแดดค่ะมันไม่มีแดดมา4วันแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีนาทำบนเคาน์เตอร์เนี่ยมันจะออกมืดๆเพราะฉะนั้นมาทำบนโต๊ะเดี๋ยวจะดูว่าอบกี่นาทีหอมลั่นจนใจอย่าไปยึดติดกับขนมปังสูตรเดิมๆนะคะลองขนมปังสูตรใหม่ๆดูบ้างนะคะไม่ว่าจะทำให้คนที่บ้านทานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่สูตรนี้มีนารับรองเป็นสูตรที่ป๊อปปูล่ามากที่ตุรกีไม่จำเป็นต้องพักแป้งไม่จำเป็นต้องรอนานทำแค่5นาทีก็เสร็จแล้วจ้า
ใครอยากส่งกันบ้านนะคะหรือไปพูดคุยเรื่องปัญหาในการทำอะนะแต่ว่ามีนาตอบตามประสบการณ์นะไปที่ Facebook Page ได้เลยค่ะ My Supply ตุรกีอยากได้สินค้าอะไรก็ inbox เข้าไปถามนะคะว่าเออมีอะไรขายบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนมากมีนาจะขายพวกอุปกรณ์ทำเบเกอรี่ทำขนมปังและสิ่งที่มีนาใช้ดีแล้วบอกต่อเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าอบเสร็จแล้วมันจะน่ากินขนาดไหนอบเสร็จออกมาแล้วนะคะอบมาประมาณ15นาทีหรือ12นาทีก็แล้วแต่นะเป็นไงเนี่ยค่ะมันจะแบบหักมาแล้วก็จะมีความนุ่มขนมปังที่ทำแค่5นาทีเท่านั้นเองเนื้อจะได้นุ่มแบบนี้ส่วนข้างในเนี่ยจะนุ่มรสชาติลงตัวกำลังดี อยากให้ทุกคนลองบอกว่าอร่อยถ้าชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะมีคอมเมนต์อะไรก็เขียนมาได้นะคะแนะนำติชมอะไรเขียนมาได้เลยค่ะมีนาน้อมรับไปแก้ไขนะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะดูว่าจะทำขนมปังสไตล์ตุรกีอะไรให้กินกันอีก